สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดเดิมเป็นสหกรณ์ประเภทหาทุนได้รับการจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อปี2479มี6สหกรณ์คือสหกรณ์ท่าอวนสหกรณ์วังหินสหกรณ์วังแดงสหกรณ์ป่าสักสหกรณ์สักงามและสหกรณ์หาดสองแควไม่จำกัดสินใช้ต่อมาได้ควบเป็นสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดได้รับการจดทะเบียนประเภทสหกรณ์การเกษตรตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2511เมื่อวันที่1เมษายน2513เลขทะเบียนที่87/11384มีสมาชิกในวันควบสหกรณ์74คนมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 28,550 บาทและได้เริ่มดำเนินงานต่อจากสหกรณ์เดิมเมื่อวันที่1เมษายน2513เป็นต้นมามีการพัฒนาและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 1,509 ครอบครัวรวม52กลุ่มและมีฐานะทางการเงินณวันที่31มีนาคม2561ดังนี้ทุนดำเนินงานจำนวนกว่า 1,914 ล้านบาททุนเรือนหุ้นจำนวนกว่า630ล้านบาททุนสำรองจำนวนกว่า111ล้านบาทเงินรับฝากจำนวนกว่า763ล้านบาทจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกเพื่อเป็นทุนจำนวนกว่า 1,373 ล้านบาทจัดหาสินค้ามาจำหน่ายจำนวนกว่า80ล้านบาทการรวบรวมผลิตผลข้าวเปลือกโครงการสินเชื่อรวบรวมจำนวนกว่า261ล้านบาทโครงการเมล็ดพันธุ์จำนวนกว่า 2,600,000 บาทข้าวโพดจำนวนกว่า65ล้านบาทไขมันสำปะหลังจำนวนกว่า8ล้านบาทรวมจำนวนกว่า338ล้านบาทกำไรสุทธิจำนวนกว่า58ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้การตลาดนำการผลิตเพื่อสามารถสร้างความสมดุลทางการตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเชื่อมโยงภาครัฐและเอกชนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดได้มีโครงการแปลงใหญ่เพื่อให้สมาชิกได้รวมกันซื้อรวมกันขายผลผลิตและให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจในการผลิตสมาชิกได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีช่วยเหลือปัจจัยการผลิตราคาต่ำเพื่อลดต้นทุนมีการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ยตรงกับสภาพดินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดได้ทำโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดเป็นแม่ข่ายและสหกรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นลูกข่ายประกอบด้วย6อำเภอ19เครือข่ายดังนี้อำเภอพิชัยชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัยจำกัดสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนาจำกัดสหกรณ์ผู้ใช้น้ำวังพเนียดจำกัดสหกรณ์ผู้ใช้น้ำดอนโพจำกัดสหกรณ์ผู้ใช้น้ำโคกหม้อจำกัดสหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท้ายวัดจำกัดสหกรณ์การเกษตรคอรุมจำกัดสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจำกัดสหกรณ์การเกษตรท่าพยาจำกัดสหกรณ์การเกษตรพิชัยจำกัดสาขาพิชัยอำเภอท่าปลาสหกรณ์การเกษตรนิคมลำน้ำน่านจำกัดสหกรณ์การเกษตรท่าปลาจำกัดอำเภอทองแสนขันสหกรณ์การเกษตรทองแสนขันจำกัดสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอกจำกัดอำเภอน้ำปาดสหกรณ์การเกษตรน้ำปาดจำกัดสหกรณ์การเกษตรตำบลท่าแฝกจำกัดอำเภอฟากท่าสหกรณ์การเกษตรฟากท่าจำกัดอำเภอตรอนกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประดู่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.จำกัดมีเครือข่าย19เครือข่ายมีจำนวนพื้นที่ฤดูฝนที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 20,000 ไร่มีผลผลิตไม่น้อยกว่า 30,000 ตันฤดูแล้งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 10,000 ไร่ผลผลิตไม่น้อยกว่า 15,000 ตันวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2. เพื่อส่งเสริมการผลิตการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3. เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างสหกรณ์แม่ข่ายกับลูกขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิต 4. เพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกัน 5.เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์การรวบรวมข้าวโพด 6. ส่งเสริมพื้นที่ปลูกข้าวโพดแบบถาวรซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐโครงการแก้มลิงข้าวโพดตามนโยบายรัฐบาล
เป็นแหล่งจัดเก็บและรวบรวมเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกโดยสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดทำโครงการแบบครบวงจรต้นน้ำมีการส่งเสริมการปลูกให้การอบรมแก่สมาชิกมีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมีปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกโดยเน้นการลดต้นทุนและวิเคราะห์ตรวจสภาพดินเพื่อให้ใช้ปุ๋ยต่ำสภาพดินเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตข้าวโพดกลางน้ำติดตามดูแลส่งเสริมให้คำแนะนำกับสมาชิกลงพื้นที่ตรวจแปลงข้าวโพดเพื่อให้ได้ข้าวโพดที่มีคุณภาพปลายน้ำสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดเป็นผู้รวบรวมผลผลิตและเป็นแม่ข่ายในการรวบรวมข้าวโพดจากสหกรณ์เครือข่ายในราคายุติธรรมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2,561 งบกลางปีโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร2อย่างด้วยกันคือ 1. เครื่องอบลดความชื้นพร้อมโรงคลุมขนาด240ตันต่อวันมูลค่า 20,500,000 บาท 2. ไซโลขนาด 1,000 ตันมูลค่า 11 ล้านบาทอยู่ระหว่างดำเนินการสหกรณ์ให้บริการสมาชิกในด้านต่างๆแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บรรดาสมาชิกจากการดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมาได้ใช้เงินทุนภายในของสหกรณ์และได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งการแนะนำส่งเสริมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยผลักดันและพัฒนาสหกรณ์ให้มีคุณภาพในการบริหารจัดการการควบคุมภายในและธรรมาภิบาลที่ดีดำเนินงานภายใต้อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่มวลสมาชิกและชุมชนได้อย่างทั่วถึงทั้ง5ตำบลของอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นี่คือผลงานที่ผ่านมาและก้าวต่อไปสู่เป้าหมายตามนโยบายสมาชิกมั่งคั่งสหกรณ์มั่นคงสร้างสหกรณ์ให้เข้มแข็งด้วยบุคลากรของทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อให้สมาชิกอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน